พาสปอร์ตอุทยานคืออะไรมีไว้ทำไมคนไทยแท้ๆหลายคนยังไม่รู้เลยนะคะว่าเรามีพาสปอร์ตอุทยานกันด้วยเดี๋ยววันนี้เตยเนชั่นออนไลน์จะพามารู้จักกับพาสปอร์ตอุทยานกันค่ะหลายๆคนที่เพิ่งได้ดูคลิปช่องของคันเลนกับพี่จองก็อาจจะเพิ่งเคยเห็นพาสปอร์ตอุทยานเป็นครั้งแรกนะคะแต่ต้องบอกก่อนค่ะว่าความจริงแล้วพาสปอร์ตอุทยานหรือว่าหนังสือท่องเที่ยวอุทยานเนี่ยเขามีมามากกว่า20ปีแล้วค่ะส่วนนันทนาการและสื่อความหมายสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขาจัดทำพาสปอร์ตอุทยานขึ้นมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ประทับตาเป็นที่ระลึกค่ะเวลาที่ไปเที่ยวอุทยานต่างๆแต่ในอีกแง่มุมนึงก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ออกไปท่องเที่ยวเพื่อได้เก็บตาประทับให้ครบทุกที่ค่ะลองมาดูหน้าตาของเจ้าพาสปอร์ตตัวนี้กันค่ะเป็นหนังสือเล่มเล็กๆสีเขียวขนาด 3x5 นิ้วดูไปแล้วหน้าตาก็คล้ายๆกับพาสปอร์ตที่เราใช้เดินทางไปต่างประเทศอยู่นะคะถ้าใครเห็นแล้วชอบอยากได้อยากสะสมบ้างก็สามารถหาซื้อได้ที่ทำการอุทยานแห่งชาติค่ะจริงๆแล้วมีติดตัวไว้ก็ดีนะคะเวลาที่เราไปเที่ยวอุทยานที่ไหนก็สามารถปั๊มตราประทับเก็บเอาไว้ได้ถือว่าเป็นความทรงจำดีๆค่ะแต่ว่าแอบกระซิบนิดนึงนะคะเพื่อว่าใครอยากได้แบบเดียวกับของคันเลนเนี่ยจะต้องเป็นเวอร์ชันปีพ.ศ. 2561นะคะส่วนด้านในหนังสือเดินทางอุทยานเขาไม่ได้มีเอาไว้แค่ปั๊มตาประทับเวลาไปเที่ยวเท่านั้นนะคะในนั้นยังมีข้อมูลส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติด้วยแล้วก็ยังมีกิจกรรมดีๆอีกเยอะมากค่ะให้เราได้เก็บคะแนนสะสมกันปัจจุบันนะคะประเทศไทยมีอุทยานแห่งชาติทั้งหมด156แห่งค่ะเปิดทุกแหล่งท่องเที่ยวเลย64แห่งค่ะอาทิเช่นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้วอุทยานแห่งชาติเขาคิจกูฏอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างอุทยานแห่งชาติภูชีฟ้าต่อมาค่ะเป็นแบบที่เปิดการท่องเที่ยวได้เพียงบางส่วน63แห่งอาทิเช่นอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิอุทยานแห่งชาติผาแต้มอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาวอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวและก็สุดท้ายค่ะเป็นแบบปิดทั้งหมด28แห่งอาทิเช่นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อุทยานแห่งชาติตารุเตาอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อุทยานแห่งชาติผาแดงอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเอาจริงๆแล้วประเทศเราก็มีอุทยานแห่งชาติเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยปีใหม่นี้เดี๋ยวไปหาซื้อพาสปอร์ตอุทยานบ้างดีกว่าค่ะเริ่มที่แรกที่ไหนดีคะแต่เอาจริงๆนะคะกว่าจะเก็บครบทั้ง156ที่เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนเอาเป็นว่าปีใหม่นี้ใครลองไปซื้อพาสปอร์ตอุทยานแล้วลองใช้จริงแล้วลองปั๊มตาประทับแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์อวดเตยด้วยนะคะ